เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับหนุ่มต๊อกภัสสรกรและนางเอกสาวมากกี้ราศีที่เพิ่งคลอดลูกแฝดน้องมีก้ากับน้องมีย่าเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกล่าสุดพ่อต๊อกได้ออกมาเผยภาพครอบครัวน่ารักๆแบบพร้อมหน้าพร้อมตาโดยคุณพ่ออุ้มลูกชายน้องมีก้าทางด้านคุณแม่ได้อุ้มลูกสาวน้องมีย่าและมีสุนัขสุดรักอย่างพี่สมคิดอยู่ข้างๆอีกด้วยและทางด้านคุณพ่อก็ดูจะหวงลูกสาวเป็นอย่างมากพร้อมกับได้ออกมาประกาศอย่างชัดเจนว่าลูกสาวจะมีแฟนได้ต่อเมื่ออายุ20ล่าสุดเมื่อเช้าต๊อกโพสต์ว่าวันนี้พี่เลี้ยงขอลากลับบ้านต๊อกและมากกี้ต้องเลี้ยงลูกกันเองมาดูกันว่าจะชุลมุนขนาดไหน